ับมาพูดคุยกันต่อนะคะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยค่ะเพราะว่าเราจะเอาความรู้นะคะรวมทั้งสาระดีๆนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของผิวหน้ามันพี่ตั้มไม่ใช่แค่คุณผู้ชายเท่านั้นคุณผู้หญิงก็มีผิวหน้ามันเหมือนกันนะคะวันนี้ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราค่ะท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณหมอดิวค่ะแพทย์หญิงคุณหน้าจันทร์ประภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณหมอคุยถึงเรื่องหน้ามันปุ๊บเนี่ยตามภาพหมดจะรู้สึกว่าหน้าแบบเยิ้มๆเงาๆวาวๆอย่างเงี้ยคุณหมอคราวนี้ทางการแพทย์เขามีวิธีการตรวจไหมคะว่าที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าอ่ะมันยังไงถึงจะได้ว่าหน้ามันโอเคค่ะเดี๋ยวชี้แจงให้ฟังก่อนนะคะว่าคนเราถ้าเกิดว่าถูกจำแนกว่าเป็นพวกเป็นประเภทผิวมันหน้ามันเนี่ยจะเป็นยังไงก็คืออย่างที่น้องมดบอกค่ะก็คือผิวดูมันวาวหน้าหยาบนิดนึงนะคะแล้วก็จะดูลักษณะมีรูขุมขนกว้างใช่ใช่แล้วก็จะมีสิวง่ายนะคะแต่ว่าในทางการแพทย์เราก็มีวิธีการวัดค่ะน้องมดอย่างที่น้องมดถามนะคะก็คือเขาจะมีการวัดระดับซีบุ้มหรือว่าการคือตัวน้ำมันที่ในส่วนร่างกายสร้างออกมานะคะก็จะมีวิธีการวัดหลายวิธีค่ะบางเครื่องมือเนี่ยก็สามารถที่จะมาเจาะตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็วัดค่าออกมาเป็นตัวเลขดิจิทัลเลยว่าความมันเนี่ยขนาดไหนนะคะบางเครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือระดับแลบที่จะละเอียดถี่ถ้วนกว่านิดนึงก็คือจะใช้กระดาษคล้ายๆกระดาษซับมันเนี่ยแหละค่ะซับก่อนนะคะแล้วก็ไปวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขเลยนะคะก็มีเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแปลผลพวกนี้จะต้องระมัดระวังเหมือนกันคือจริงๆการวัดค่าความมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเยอะเหมือนกันคือห้องก็จะเป็นห้องที่อุณหภูมิเหมาะสมมีความชื้นเหมาะสมมีทิศทางแอร์เหมาะสมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะไม่ให้มันแปลผลได้ผิดไปค่ะรายละเอียดเยอะค่ะคุณหมอครับแล้วคำว่าผิวมันนะครับในทัศนะของหมอเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาไหมครับแล้วมันจะสามารถลุกลามกลายเป็นอะไรที่ร้ายแรงจนต้องควบคุมยากอะไรไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผิวมันคือมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมค่ะพี่ตั้มถ้าอย่างนั้นก็ใช่นะคะคือมันก็มีข้อเสียอย่างที่เราเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นคือจะดูหยาบจะดูรูขุมขนกว้างจะดูสกปรกจะดูมันวาวจะดูเป็นสิวชอบคำว่าดูสกปรกชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีข้อดีนะคะคือน้ำมันก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบมันจะเป็น natural moisturizer เหมือนกับเราไม่ต้องทาครีมตลอดเวลามีสารที่ร่างกายหลั่งออกมาอยู่แล้วเพื่อควบคุมความชื้นแล้วก็ความสมดุลคือต่างๆของผิวทำให้เขาจะไม่เหี่ยวไม่ดูแก่นะคะไม่เหี่ยวหน้าตึงแต่เป็นสิวบานใช่ดูหยาบนิดนึงแต่ว่าดูไม่แก่นะคะแล้วทำไมผิวถึงมันคะคุณหมอคือความมันเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะคะผิวของคนเราเนี่ยจะต้องมีต่อมไขมันที่สร้างความมันมาดูแลผิวมาฉาบให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่ตลอดนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะร้อนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยความชื้นหรือความร้อนเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มันสร้างมากขึ้นอีกผิวก็จะมันมากขึ้นอีกอันนี้คือเป็นปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในก็มีอีกนะคะอย่างเช่นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์จะเป็นตัวกําหนดสภาพผิวอยู่แล้วว่าเราจะเป็นคนผิวมันผิวแห้งผิวหยาบผิวละเอียดผิวผสมหรือยังไรนะคะรวมทั้งฮอร์โมนด้วยนะคะฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายนะคะจะเป็นตัวทําให้ต่อมไขมันมีขนาดใหญ่ขึ้นผลิตไขมันออกมามากขึ้นแล้วก็มีความมันได้มากขึ้นเป็นสิวได้มากขึ้นผู้ชายเขาเลยไม่ค่อยแก่จริงแก่ช้าแก่ช้ากว่าคุณผู้หญิงคู่กันมาครับคุณหมอครับแล้วเมื่อพูดถึงภูมิอากาศบ้านเราเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วอย่างนี้จะเป็นสาเหตุหลักอันนึงไหมครับที่ทำให้คนในบ้านเมืองเราเนี่ยผิวมันเยอะก็แน่นอนค่ะทุกคนนะคะต่อให้เป็นคนที่ค่อนข้างผิวแห้งนะคะพอออกไปอยู่แดดเปรี้ยงๆสักระยะหนึ่งก็จะต้องมีการผลิตไขมันออกมาเยอะอันนี้มันเป็นสภาพปกติของร่างกายอยู่แล้วรวมทั้งอยู่ในที่ชื้นจัดก็จะเป็นนะคะอ๋อชื้นจัดก็เป็นเหมือนกันค่ะค่ะคราวนี้เรื่องฮอร์โมนเมื่อกี้แอบได้ยินคุณหมอบอกนะคะคือไอ้ช่วงแบบวัยพวกฮอร์โมนวัยว้าวุ่นเนี่ยนะคุณหมอคือตอนเด็กๆเนี่ยไอ้น้องพวกนี้หน้ามันคงไม่มันหรอกใช่พอตอนช่วงวัยรุ่นมีฮอร์โมนพุ่งพ่านก็มันขึ้นดูไหมคะอ๋อแน่นอนค่ะเพราะว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายมันกระตุ้นให้ต่อมไขมันโตนะคะต่อมไขมันโตพอต่อมไขมันโตขึ้นก็ผลิตไขมันออกมาเยอะมาฉาบผิวทำให้ดูมันค่ะคราวนี้ในทางเดียวกันค่ะ
พอมันแก่ขึ้นเด็กพวกนี้มันแก่ขึ้นเนี่ยน่าจะหายมันไหมคะคุณหมอน่าหายมันลงไปเรื่อยๆค่ะพออายุ30ขึ้นไปความมันของใบหน้ารวมทั้งร่างกายอะค่ะก็จะแห้งลงแห้งลงแห้งลงไปเรื่อยๆตามหน้าแห้งจนแบบคือเลย30มานานคือจะบอกว่าอายุมากกว่านั้นเถอะอายุมากขึ้นก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆแต่ว่าจะแห้งจนเกิดปัญหาจริงๆนี้ก็คือต้อง50 60อัพไปแล้วค่ะส่วนใหญ่แล้วอุ๊ยพี่อีกนานมดเสียใจด้วยอย่างนี้คนที่ผิวแห้งก็จะยิ่งแห้งลงไปอีกใช่ไหมครับคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วก็จะแห้งลงไปอีกตามอายุค่ะก็น่าสนใจนะอันนี้นะคะคราวนี้กลับมาที่การดูแลครับคุณหมอคะคนที่มีผิวหน้ามันจะมีหลักการในการดูแลตัวเองอย่างไรคะคุณหมอก็เริ่มตั้งแต่การดูแลผิวการทำความสะอาดการบำรุงนะคะการทำความสะอาดเนี่ยก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งไม่ให้ความมันมากขึ้นใช่ไหมคะต้องหยุดเลยนะความมันอย่าไปก็คือต้องไม่ลดความต้องลดความมันแล้วก็ไม่เพิ่มการสร้างความมันเพราะฉะนั้นตัวล้างหน้าที่ควรจะเลือกเนี่ยต้องเป็นเนื้อโฟมหรือเนื้อเจลนะคะเนื้อโฟมหรือเนื้อเจลก็จะดีที่สุดนะคะในส่วนของครีมบำรุงก็เหมือนกันก็จะต้องไม่เลือกที่เป็นน้ำมันจะต้องไม่เลือกครีมที่เหนอะแนะนำให้ใช้พวกที่ควบคุมความมันหรือว่าเนื้อที่เป็นเนื้อโลชั่นหรือเป็นเนื้อเจลบางทีมดเห็นเนื้อเจลเนื้อเจลหรือเนื้อโลชั่นก็ได้ค่ะพวกเนื้อเจลหรือเนื้อโลชั่นเนี่ยจะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบน้อยมากเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ผิวหน้าค่อนข้างมันอยู่แล้วรวมทั้งถ้าเกิดว่าในชีวิตประจำวันนะคะถ้าอย่างบ้านเราเป็นแบบนี้ออกไปเจออากาศร้อนไปเจอแดดร้อนมันแน่นอนอยู่แล้วที่เราจะต้องเจอความมันขึ้นมาอาจจะพวกกระดาษซับมันจะช่วยได้ช่วยได้นะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็คือใช้พวกโทนเนอร์ถ้าจำเป็นจะต้องล้างหน้าก็ได้เหมือนกันหมายถึงว่าคือมดชอบเห็นว่าผลิตภัณฑ์มันจะเขียนว่าสูตรควบคุมความมันพวกนี้ใช้ได้เลยถูกพวกนี้ใช้ได้ค่ะถ้าไม่แพ้ค่ะมีความเชื่ออีพิต้ามพวกผู้หญิงมีความเชื่อเยอะคือเขาบอกกระดาษซับมันยิ่งซับยิ่งไปกระตุ้นให้น้ำมันมันออกมาอ๋อไม่จริงหรอกค่ะน้ำมันมันออกมาอยู่แล้วไซโคตามสภาพแวดล้อมตามฮอร์โมนของเราอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราซับแล้วมันจะกระตุ้นมากขึ้นไม่ใช่แบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องล้างหน้าบ่อยๆคุณผู้ชายเนี่ยชอบเห็นเวลาแบบหน้ามันปุ๊บเอะอะเข้าไปล้างอีกแล้วอันนี้ก็ไม่ดีล้างหน้าบ่อยๆก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าการที่มีการถูไถผิวอยู่ตลอดเวลาคือการล้างหน้าแน่นอนมันต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสแล้วก็ถูทิ้งเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็แนะนำให้ล้างหน้า2รอบตามปกติตามปกตินั่นแหละค่ะยกเว้นว่าโอ้โหเพิ่งไปออกกำลังกายมาหรือว่าร้อนจัดหรือมันมากก็อาจจะเพิ่มอีกสักยังไงก็ไม่เกิน4รอบนะคะคราวนี้คนที่เขามีปัญหาเรื่องผิวมันนะครับเวลาเขาใช้ครีมบำรุงเนี่ยเขามักจะรู้สึกว่าโอเคมันเหนอะหนักมากขึ้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามแต่จะเป็นเจลหรือเป็นครีมเนี่ยมีเทคนิคหรือมีคำแนะนำไหมครับให้เขามีความรู้สึกที่ดีขึ้นครับคืออย่างแรกเลยอะค่ะก็คือให้เลือกเนื้อครีมตัวเนื้อครีมก่อนเนื้อครีมก่อนก็คือให้เลือกที่เป็นเนื้อเจลอย่างที่น้องมดว่านะคะหรือว่าในตระกูลของโลชั่นพวกนี้มีน้ำมันน้อยมากก็จะทาแล้วก็ไม่รู้สึกเหนอะหนะเลยนะคะพวกนี้จะรู้สึกเย็นสบายถ้าเกิดว่ามันมีน้ำเยอะค่ะพี่ตั้มสังเกตได้ว่าเวลาเราทาครีมที่ไม่มีน้ำมันหรือมีน้ำเยอะเนี่ยเวลาทาเสร็จเราจะรู้สึกเย็นซะด้วยซ้ำเพราะน้ำมันระเหยออกมาแบบนี้ไม่มีปัญหากับคนที่ผิวมันนะคะก็จะใช้ได้ค่อนข้างดีแล้วอีกทั้งอาจจะทิ้งช่วงถ้าคุณพิถีพิถันอยากทาหลายตัวหน่อยก็จะทิ้งช่วงสักระยะนึงให้มันแห้งก่อนสักสิบห้านาทีก็ค่อยทาอีกตัวนึงแบบนี้ก็จะลดความเหนอะหนะลงไปได้เยอะอย่าไปหมักไม่งั้นเดี๋ยวเติมไปเรื่อยๆเลยมันก็ยังไม่ทันซึมเข้าผิวค่ะคราวนี้คุณหมอมีสารอะไรที่จะแนะนำไหมคะว่าสิ่งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะสารอะไรที่อยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วจะช่วยดูแลเรื่องหน้ามันได้เป็นอย่างดีในทางการแพทย์แล้วจริงๆก็คือเป็นสารที่ลดความมันะนะคะเป็นตัวที่ควบคุมความมันถ้าอย่างเป็นตัวโทนเนอร์อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้พอสมควรตัวที่มีส่วนผสมของน้ำเป็นหลักอย่างเช่นตระกูลวิตามินซีอย่างเงี้ยนะคะหรืออะไรที่ละลายในน้ำเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่ดีสำหรับคนที่หน้าค่อนข้างมันนะคะคุณหมอคะวันนี้มดเห็นสูตรบอกว่าสูตรเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์สูตรเติมน้ำ อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้ามันถูกไหมคะไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้ามันค่ะอ๋อคือเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงคนหน้ามันก็สามารถใช้ได้ในสูตรเติมน้ำใช่ครับค่ะแล้วหนุ่มๆสาวๆออฟฟิศครับคุณหมอมีพฤติกรรมอะไรตอนนี้บ้างครับที่ยิ่งไปทำร้ายให้คนที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันเนี่ยเขารุนแรงยิ่งขึ้นไหมครับ
อาจจะเป็นอย่างที่น้องมดเกริ่นนะคะก็คือถ้าล้างหน้าบ่อยมากบ่อยจัดรู้สึกว่าหน้ามันแล้วก็ไปล้างอยู่นั่นแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดความระคายเคืองค่ะนอกจากจะมันแล้วเนี่ยยังกระตุ้นให้เกิดสิวมากขึ้นอีกด้วยรวมทั้งการแต่งหน้าเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็แบบแอบอาจจะแอบหลีกเลี่ยงไม่ได้คือถ้าบางคนมีอาชีพที่ต้องใช้ครีมรองพื้นหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันค่อนข้างเยอะพวกนี้จะระคายเคืองรูขุมขนโดยตรงพอคุณหน้ามันอยู่แล้วมันก็ยิ่งให้เกิดความหยาบกร้านผลิตไขมันออกมาเยอะแล้วก็เป็นสิวก็เรียกว่าจะต้องดูแลตัวเองใช่นะคะคุณหมอคะมดเคยได้ยินว่าพวกมันจะมีพวก BHA AHA แบบนี้ค่ะมันใช้ได้ไหมคะพวกนี้ก็ดีค่ะน้องมดก็คือเป็นอีกตระกูลผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งดีสำหรับคนที่หน้าค่อนข้างมันเหตุผลก็คือว่าพวกกรดผลไม้นะคะAHA BHA BHA เนี่ยจะมีส่วนผสมของพวกซาลิซาลิกพวกนี้เนี่ยจะสามารถไปเคลือบคือตัวโครงสร้างของมันเนี่ยสามารถที่จะไปเคลือบต่อมไขมันทำให้ผลิตไขมันออกมาน้อยลงก็จะช่วยในคนที่หน้ามันได้ค่อนข้างดีแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะมันจะทำหน้าที่ชะเอาผิวส่วนบนออกด้วยเพราะฉะนั้นความที่มันชะเอาผิวส่วนที่เป็นผิวส่วนชั้นขี้ใครออกเนี่ยมันจะทำให้หน้าดูละเอียดขึ้นรูขุมขนก็จะดูเล็กลงมันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้ความหยาบของหน้าและความมันของหน้าเนี่ยลดลงนะคะพอฟังอย่างนี้แล้วเกิดมีคำถามว่าอย่างพวกที่ชอบสครับหน้าหรือขัดหน้าเนี่ยจะช่วยเรื่องหน้ามันไหมคะคุณหมอคือจริงๆถามว่าช่วยไหมช่วยแต่มันกระตุ้นให้เกิดความระคายเคืองด้วยเม็ดบีต่างๆเนี่ยค่ะระคายเคืองรูขุมขนกระตุ้นให้เกิดสิวได้นะคะมันก็มีสองจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ดีอีกตระกูลนึงอะค่ะนอกจากพวกวิตามินซีนะคะก็จะเป็นตระกูลของวิตามิน A เรทินอลพวกเนี้ยก็จะควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะชะเอาผิวส่วนบนออกนิดหน่อยด้วยคล้ายๆกับ AHA นะคะแต่ว่าพวกเนี้ยยังมีข้อดีในเรื่องสิวอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะดีหลายๆอย่างในสำหรับคนที่มีสภาพผิวมันค่ะบางทีมันมีความเชื่อพี่ตั้มคือน้องอะเป็นคนแบบชอบอ่านในอินเทอร์เน็ตเยอะมากคือบางคนเค้าก็บอกว่าห้ามนะพวก AHA อะไรเนี่ย BHA วิตามิน A เนี่ยทำให้หน้าบางเวลาเราใช้เยอะๆแล้วไปโดนแดดเนี่ยหน้าจะดำโอเคคืออย่างนี้ค่ะน้องมดมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของ AHA BHA นะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยในทางการแพทย์ถ้าเราเป็นทำเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นสารที่ให้ลูกค้าหรือว่าคนไข้กลับไปทาที่บ้านเนี่ยเปอร์เซ็นต์ต้องไม่เกิน 10% ถ้าไม่เกิน 10% เนี่ยเช่น 3% 5% อย่างนี้คุณทาทุกวันไปเถอะมันไม่มีทางมันจะชะเอาเฉพาะส่วนบนออกส่วนบนจริงๆค่ะไม่สามารถที่จะไปทำให้เซลล์ผิวหนังข้างล่างบางลงลึกลงอะไรได้เลยแต่สมมุติว่าถ้ามันเกิน 10% อันนี้มันจะเป็นตระกูล peeling ละเป็นตระกูลที่ลอกหน้าเลยแบบนี้ต้องทำโดยแพทย์นะคะถ้าเกิน 10% ขึ้นไปแน่นอนจะทำทุกวันเนี่ยไม่ได้ดีที่สุดคือเดือนละหนหรือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ย 20% อาจจะ2สัปดาห์หนก็ทำได้นะคะค่ะก็เพราะว่าบางคนอาจจะแบบเหมือนกับไปซื้อไปทำเถื่อนหรือไม่ได้ผ่านแพทย์ที่ดูแลก็อาจจะมีเอฟเฟกต์ได้ครับคือถ้าเป็นสัก 2-3% 5% เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วทาได้ตลอดนะคะต้องดูรายละเอียดนิดนึงค่ะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายค่ะให้คุณหมอนะคะฝากถึงคนที่มีผิวหน้ามันว่ามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรโอเคค่ะก็คนที่มีผิวหน้ามันเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีกรรมพันธุ์ที่เป็นผิวหน้ามันอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นสิวง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องของการชะล้างทำความสะอาดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความมันจนเกินไปถ้าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าก็ควรจะใช้เนื้อเจลเนื้อโฟมนะคะตัวบำรุงเนี่ยก็ควรจะไม่มีน้ำมันควรจะเป็นเนื้อโลชั่นหรือเนื้อเจลเป็นหลักนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในตระกูลของกรดผลไม้ AHA BHA ก็จะช่วยได้วิตามิน C วิตามิน A พวกนี้ช่วยได้หมดนะคะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีผิวหน้ามันนะคะหรือว่าคนข้างๆกายเป็นคนผิวหน้ามันวันนี้ได้รับความรู้แล้วอย่าลืมนำเอาความรู้เนี่ยไปปฏิบัติเพื่อให้เหมาะกับสุขภาพของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอดิวค่ะแพทย์หญิงกุมุนาจันทร์ประภาสค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณมากครับหมอดิวครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะมีผลิตภัณฑ์เจ๋งๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกเพียบเลยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมานะครับ